ก็ในพระอภิธรรมได้ตรัสความสิ้นอาสวะบางส่วนไว้ว่าบุคคลเป็นกายสักขีเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ถูกต้องวิโมกข์8ด้วยกายสำเร็จอิริยาบถอยู่และอาสวะบางอย่างของผู้นั้นก็หมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้เป็นกายสักขีดังนี้ก็ย่อมรู้ความที่กายสักขีเป็นใจของบุคคลนั่นเองหรือตอบว่าข้อนี้จริงโดยนิปริยายโดยตรงนะแต่ในที่นี้ก็กล่าวโดยปริยายก็จะมีโดยตรงโดยอ้อมเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทำแผนผังทั้งโดยตรงโดยอ้อมนะก็โดยปริยายเป็นอย่างไรแต่ว่าก็คือความเหมือนกายสักขีนะจึงอยู่ความบังเกิดที่ได้สัมผัสอารูปสมาธิอันวิเศษยิ่งในสมาธิในรูปฌานขั้นอุปจาระพระเหตุนั้นในสีสมิธามักท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้กล่าวถึงพระอรหันต์ว่าเปรียบเหมือนกายสักขีโดยเล็งถึงความเสมอกันด้วยความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยการตั้งมั่นแห่งกายสักขีนั้นด้วยการสัมผัสสมาธิอันวิเศษยิ่งก็บุคคลที่พึงกล่าวว่ากายสักขีเทียบเคียงความสิ้นไปแห่งอาสวะบางส่วนจึงชื่อว่ากายสักขีเพราะเหตุนั้นแม้ในที่นี้ท่านก็ถือเอาในนั้นนั่นแหละกล่าวความที่แม้พระอรหันต์เป็นกายสักขีก็อันนี้เป็นการสังวรณนาแห่งพระสูตรแลแต่โดยนิปริยายพระอริยบุคคลย่อมชื่อว่าเป็นกายสักขีในฐานะ6ตั้งแต่ผลที่1ไปและกายสักขีนั้นเป็นผู้ได้สมาบัติ8นะอันนี้ต้องดูละต้องไปทำแผนพังไว้2ประเภทนะโดยนัยยะของพระสูตรกับโดยพระอภิธรรมโดยนิปริยายเป็นนัยยะของพระอภิธรรมนะโดยปริยายโดยอ้อมเป็นนัยยะของพระสูตรกายสักขีนี่ตามวิสุทธิมรรคนี่แสดงว่าฐานะทั้ง8เลยแต่ถ้าโดยเนื้อยะของพระอภิธรรมเนี่ยกายสักขีเนี่ยเฉพาะ6ฐานะเท่านั้นเองมันเท่ากับทิฏฐิปัตตะเท่ากับทิฏฐิปัตตะนะทิฏฐิปัตตะก็ฐานะ6นะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปทำใหม่ถ้าตามวิสุทธิมรรคอย่างหนึ่งถ้าตามในปุคคลบัญญัติคิดว่าทิฏฐิปัตตะนี้7ไหมครับยกเว้นอรหัตผลอย่างเดียวไหมฮะไม่โสดาปัตติมรรคด้วยเอาธรรมานุสาสีเป็นโสดาปัตติมรรคที่ตัดในหกสถานนะท่านตรงนี้บอกว่ากายสักขีนั้นได้สมาบัติ8เลยนะหาใช่เป็นสุขวิปัสสนาผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกเป็นผู้ได้เพียงอุปจารฌานหรือเป็นผู้ได้เพียงรูปฌานไม่กายสักขีนี้เอาอุกฤษณ์นี้ได้สมาบัติ8เลยก็คำว่าเป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิท่านกล่าวถึงสมาธิโดยยกปัสสัทธิเป็นประธานเพราะเหตุนั้นท่านจึงประสงค์เอาบุคคลผู้เป็นสมถญาณิกนะกายสักขีนี่เป็นสมถญาณิกทิฏฐิปัตตานี่เป็นวิปัสสนาญาณิกผู้ได้สมาธิที่มีความวิเศษยิ่งเท่านั้นก็ความที่บุคคลผู้เป็นสมถญาณิกนั่นเองเป็นกายสักขีได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นคำว่าอรูปฌานได้แก่อรูปฌาน4อย่างก็ในอรูปฌาน4อย่างนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าอารูปฌานเท่านั้นเพื่อแสดงความข้อนี้ว่าบุคคลผู้ได้อรูปฌานแม้อย่างเดียวแล้วบรรลุอรหัตผลก็เป็นอุปโตภาควิมุตติเหมือนกันใช่ว่าต้องได้อรูปฌานทั้ง4ไม่ด้วยเหตุนั้นอุปโตภาควิมุตตินี้จึงมี5ประเภทคือจัดตามอรูปสมบัติ4และนิโรธสมบัตินะแม้ในกายสักขีก็ในนี้ก็คือได้อรูปฌาน4นะได้อรูปฌาน4ออกมาก็เจริญวิปัสสนาได้บรรลุก็เรียกว่าอุปโตภาคยมุตเป็นพระอรหันต์นะแล้วก็เป็นพระอนาคามีเข้านิโรธสมาบัติออกจากนิโรธสมาบัติมาเจริญวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็เป็นอุปโตภาคยมุตเหมือนกันพระอริยบุคคลใดหลุดพ้นแล้วสิ้นวาระทั้ง2โดยส่วนทั้ง2เหตุนั้นอริยบุคคลนั้นก็ชื่อว่าอุปโตภาคยมุตนะหลุดพ้นจากรูปส่วนหนึ่งโดยอรูปฌานแล้วก็หลุดพ้นจากนามกาอย่างหนึ่งก็โดย อริยมรรคนะอัตทั้งหลายที่ละเอียดยิ่งและลึกซึ้งย่อมเป็นภาพชัดเจนปรากฏแก่บุคคลผู้มีปัญญาเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวความที่บุคคลผู้มนัสการในความเป็นอนัตตาเป็นผู้มากในเวทคือความรู้และกล่าวการได้เฉพาะซึ่งปัญญีสี่
บุคคลเป็นผู้ชื่อว่าธรรมานุสารีเพราะความที่ปัญญินทรีย์มีประมาณยิ่งก็ปัญญาท่านประสงค์เอาว่าธรรมะในที่นี้เหมือนอย่างในพระบาลีเป็นต้นว่าสัจจังธัมโมทิฏฐิจาโคธรรมะนี้ฉะนั้นก็คือปัญญาท่านอาจารย์กล่าวความที่พระอริยบุคคลเป็นสัทธาวิมุตติเป็นต้นในที่นี้ด้วยอำนาจแห่งพระบาลีใดเพื่อจะแสดงบาลีนั้นอาจารย์จึงเริ่มคำว่าข้อนี้สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ดังนี้เป็นต้นท่านกล่าวความแม้อื่นอีกไว้เป็นเครื่องสาธกเนื้อความยาธิอย่างนี้ว่าเพราะความที่สัตตินทรีย์มีประมาณยิ่งบุคคลจึงเป็นสัทธาวิมุตติด้วยคำว่าภิกษุชื่อว่าหลุดพ้นได้แล้วนี้ท่านอาจารย์ย่อมอธิบายความที่สัตตาวิมุตติเป็นเสขาบุคคลอย่างเดียวด้วยการแสดงความที่บุคคลผู้น้อมใจเชื่อโดยประการทั้งปวงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเพียงศรัทธาอีกอย่างหนึ่งคำว่าสัตตาวิมุตติแปลว่าผู้หลุดพ้นแล้วด้วยศรัทธาสมมติว่าพุทธันตังสัจฉิกโตคำว่าลำดับแห่งฌานที่ตนสัมผัสอธิบายว่าการอันเป็นลำดับแห่งอรูปฌานทั้งหลายที่ตนสัมผัสชื่อว่าพุทธันโตลำดับแห่งฌานที่ตนสัมผัสก็คือกระทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยอุบายแห่งการทำให้แจ้งในการอันเป็นลำดับแห่งฌานที่ตนได้สัมผัสอีกอย่างหนึ่งบทนี้เป็นภาวะปุงสกะเหมือนอย่างคำว่าเอกมันตังก็บุคคลใดหลุดพ้นแล้วด้วยวิขัมภนะวิโมกทางรูปกายและทางนามกายบางส่วนด้วยอรูปฌานวิโมกกล่าวคือนิโรธย่อมเป็นอันบุคคลนั้นยกขึ้นเหมือนดังประกาศแล้วแต่หาได้กระทำให้แจ้งด้วยกายไม่อันหนึ่งเมื่อได้กระทำนิโรธให้เป็นอารมณ์แล้วยังอาสวะทั้งหลายบางส่วนให้สิ้นไปวิโมกนั้นก็ย่อมเป็นอันบุคคลนั้นกระทำให้แจ้งแล้วทีเดียวด้วยเหตุนั้นบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งวิโมกซึ่งวิขัมภนวิโมกที่พึงทำให้แจ้งตามที่ได้ยกขึ้นแล้วด้วยนามกายเหตุนั้นจึงเรียกว่ากายะสักขีหมายถึงว่าเจริญพวกฌานนะเจริญฌานแต่หาใช่เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความที่อาสวะทั้งหลายบางส่วนยังไม่สิ้นไปไม่สมมติว่าดิถันตังปัตโตมีอธิบายว่าบรรลุแล้วในลำดับแห่งโสดาปัตติมัคคยานกล่าวคือทัศนะความจริงบุคคลชื่อว่าทิฏฐิปัตตะตั้งแต่ผลที่หนึ่งไปจนถึงมรรคอันเลิศอรัตมรรคนะหกฐานะเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งปาฐะว่าทิฏฐิยาปัตโตมีความว่าบรรลุนิโรธด้วยทิฏฐิกล่าวคือเห็นสัจจะสี่ก็พระอริยบุคคลทั้งสามมีศรัทธาวิมุตติเป็นต้นเหล่านี้ว่าโดยประมัดมีญาณกิจยังไม่จบเพราะเหตุนั้นเพื่อจะแสดงในนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าภิกษุเชื่ออยู่จึงหลุดพ้นดังนี้คำว่าฌานสัมผัสได้แก่ฌานผัสสะอันวิเศษยิ่งด้วยคำนั้นย่อมเป็นอันท่านอาจารย์สงเคราะห์เอาอรูปฌานผัสสะด้วยคำว่าญาณว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงการแทงตลอดนิโรธสัจและด้วยคำทั้งสองนั้นท่านอาจารย์กล่าวถึงการแทงตลอดสมุทัยสัจและมรรคสัจเพราะความเป็นตามที่ไม่มีอะไรขีดขั้นระหว่างด้วยคำว่าย่อมเป็นอันเธอรู้แล้วนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงมรรคกิจที่สองด้วยคำว่ามรรคกิจที่สองด้วยคำว่าย่อมเป็นอันเธอเห็นแล้วนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงมรรคกิจที่สามด้วยคำว่าย่อมเป็นอันเธอประสบแล้วนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงมรรคกิจที่สี่ด้วยคำว่าย่อมเป็นอันเธอทำให้แจ้งแล้วอาจารย์กล่าวถึงผลกิจที่หนึ่งและคำว่าย่อมเป็นอันเธอถูกต้องแล้วนี้อาจารย์กล่าวถึงผลกิจที่สองที่เหลือผลกิจทั้งสองที่เหลือแล้วก็มรรคผลอย่างสี่นะท่านอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าบทเหล่านี้แสดงกิจแห่งมรรคญาณและผลญาณของทิฏฐิปัตตบุคคลด้วยประการชนิดว่าต้องมานั่งไล่กันนะทำเป็นพังรูปมาอิเตเรสุก็โยกสัทธานุสารีอาทิปเดสุในบทว่าสัทธานุสารีเป็นต้นนอกนี้คำว่าแล่นไปตามศรัทธาคำว่าไปตามศรัทธาอันตั้งอยู่ในฐานะที่ควรมาถึงอธิบายว่าศรัทธานั้นได้เป็นธรรมชาติเข้มแข็งกล้าหาญด้วยประการใดย่อมยังศรัทธาอันควรแก่ประการนั้นนั่นแหละให้เป็นไปแม้ในขณะแห่งมรรคคำว่าอีกอย่างหนึ่งแล่นไปตามด้วยศรัทธาคำว่าแล่นไปก็คือไปได้แก่ดำเนินไปสมควรกับการแทงตลอดสัจจ
ด้วยศรัทธาอันเป็นเหตุด้วยอัตถวิกัปทั้งสองท่านอาจารย์ย่อมอธิบายถึงความที่ศรัทธาเป็นธรรมชาติมีประมาณยิ่งนั่นเองแม้แต่คำว่าธรรมานุสารีก็มีในนี้คำว่าอุปโตภาควิมุตติความว่าพระอริยบุคคลชื่อว่าอุปโตภาควิมุตติเพราะความเป็นผู้หลุดพ้นแล้วสิ้นสองวาระโดยส่วนทั้งสองคือหลุดพ้นแล้วจากอรูปฌานทางรูปกายนะหลุดพ้นจากรูปกายด้วยอรูปฌานและหลุดพ้นจากนามกายบางส่วนด้วยนะในอรูปฌานนั้นนะหลุดพ้นแล้วด้วยอริยมรรคทางนามกายก็หลุดพ้นทั้งสองส่วนคำว่ารู้ตัวอยู่หลุดพ้นแล้วคำว่ารู้อยู่คือทางตลอดอริยสัจสี่โดยประการมีการกำหนดรู้เป็นต้นเว้นการสัมผัสปฐมฌานพ้นแล้วด้วยวิเศษเพราะความเป็นผู้มีกิจอันสำเร็จแล้วด้วยการถึงที่สุดแห่งกิจเหล่านั้นเพราะนั้นจึงชื่อว่าหลุดพ้นแล้วคาถาโดยสังเขปโดยนิปริยายในอธิการนี้มีดังนี้บุคคลใดมีวุฒานะโดยอาการไม่เที่ยงออกโดยความไม่เที่ยงบุคคลนั้นเป็นผู้มากด้วยอธิโมกชื่อว่าเป็นสัทธานุสารีในขณะแห่งมรรคที่หนึ่งอันนี้ก็สรุปนะด้วยความที่สัตทินรีเป็นธรรมชาติเข้มแข็งเป็นศรัทธาวิมุตติในฐานะทั้ง6ท่ามกลางนะศรัทธาวิมุตติในฐานะ6ท่ามกลางชื่อว่าเป็นปัญญาวิมุตติในขณะแห่งผลอันเลิศทำไมมาอย่างนี้ล่ะไม่ตรงกับวิสุทธิมรรคสิทำนองเดียวกันบุคคลใดมีวุฒานะโดยอาการเป็นทุกข์เพราะความที่บุคคลนั้นเป็นผู้มากด้วยปัจสัทธิสมาธินีจึงมีประมาณยิ่งเพราะความที่แม้ศรัทธาอันอิงอาศัยทุกข์เป็นธรรมชาติกล้าแข็งยิ่งและเพราะความแน่นอนแห่งธุระมีสองอย่างศรัทธาธุระกับปัญญาธุระนะสมาธิธุระไม่มีนะบุคคลแม้นั้นเป็นศรัทธานุสาวรีย์อย่างเดียวในขณะแห่งมรรคที่หนึ่งเป็นศรัทธาวิมุตติในฐานะทั้งหกในตอนกลางและปัญญาวิมุตติในที่สุดส่วนบุคคลใดมีวุฒานะในการเป็นอนัตตาอันนี้ก็ผิดหรือเปล่าเนี่ยถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์นี่ต้องกายสักขีสินี่ทำไมบอกว่าสัทธานุสารีในขณะมรรคที่หนึ่งเป็นสัทธาวิมุตติในฐานะทั้งหกในตอนกลางเป็นปัญญาวิมุตติในที่สุดส่วนบุคคลใดมีวุฒานะในความเป็นอนัตตาบุคคลนั้นมากในเวทเป็นธรรมานุสารีอย่างเดียวในขณะมรรคที่หนึ่งเป็นทิฏฐิปัตตะในฐานะทั้งหกในตอนกลางเป็นปัญญาวิมุตติอย่างเดียวในที่สุดกับพระอริยบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นผู้ได้วิโมกข์8ส่วนผู้ได้วิโมกข์8จึงเป็นสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีในขณะแห่งมรรคที่1เป็นกายสักขีในฐานะทั้ง6ในตอนกลางเป็นอุปโตภาคมุตในที่สุดแลเดี๋ยวต้องไปทำแผนพังนะเนี่ยสังขารุปเปกขายานยังไม่จบนะเดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวไปทำแผ่นพังมาให้ดูเอาแค่นี้ก็แล้วกันครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นสวัสดีครับองค์โสมาครับพันเตมาดูวุฒานาคามินีวิปัสสนาต่อนะเรื่องของสังขารุปเปกขายานซึ่งเมื่อวานได้กล่าวไว้แล้วนะว่าถ้าสังขารุปเปกขายานเนี่ยที่ยังไม่มีกำลังพอในการที่จะออกจากวัฏฏะคือน้อมไปสู่พระนิพพานเนี่ยจะเปรียบเหมือนกับกาบอกทิศนะหรือว่ากาหาฝั่งนะก็คือตราบใดที่ยังไม่มีญาณยังไม่มีอินทรีย์พร้อมมูลเหมือนกับอีกาที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ดูนะว่าฝั่งอยู่ตรงไหนถ้าเจอฝั่งก็จะบินเข้าหาฝั่งแต่ถ้ายังไม่เจอฝั่งก็บินกลับมาที่เสากระโดงอีกสังขารเป็นขยานก็จะพิจารณาสังขารแล้วเล่าๆโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่เน้นเรื่องความเป็นสุญญตาความว่างเปล่าความเป็นอนัตตาเนี่ยก็พิจารณาเดียวกัน2แล้วกัน4 6 8 10 12พิจารณาเดียวกัน4 12เนี่ยนะแต่ว่าเน้นเรื่องของสุญญตาหมดเลยก็จะเป็นปากทางแห่งวิโมกขมุกสามอย่างวิโมกขมุกสามอย่างก็อะไรจำได้ไหมอันนี้มิตตวิโมกวิโมกอันนี้มิตตวิโมก
อัปปนิหิตะวิโมกข์แล้วก็สุญญตะวิโมกข์ตามกำลังของวิปัสสนาเนี่ยวิโมกข์เป็นชื่อของมรรคแต่ว่าจะได้ชื่อตามอนุปัสสนานะอนุปัสสนาถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสนามรรคบรรลุก็ได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์มรรคก็ได้ชื่อว่าอัปปนิหิตะวิโมกข์ถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาบรรลุเนี่ยมรรคก็ได้ชื่อว่าสุญญตวิโมกข์อันนี้กล่าวโดยในของพระสูตรแต่โดยในของพระวิธรรมเนี่ยนะพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะมรรคก็ไม่ได้ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์เพราะว่ามรรคนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อนิมิตตมันหมายถึงว่ามีสิ่งที่ไม่ใช่เป็นนิมิตแต่ว่าอนุปัสสนาเนี่ยยังมีสังขารนิมิตเป็นอารมณ์อยู่ยังมีนามธรรมรูปธรรมเป็นอารมณ์อยู่เพราะนั้นก็ได้ชื่อตามนัยยะของพระสูตรที่อ้อมนะในตรงเนี่ยจะได้ชื่อ2เท่านั้นสำหรับวิโมกเนี่ยได้ชื่อ2ก็คืออัปปนิหิตวิโมกกับสุญญตวิโมกทั้งการได้วิโมก3เนี่ยนะเป็นเหตุที่ทำให้การเจริญปัสนาสามเหตุที่ให้ตั้งชื่อพระอริยบุคคล7ประเภทนะก็คือสัจจังสารีในขณะโสดาบันมรรคพิจารณาโดยความไม่เที่ยงแล้วก็สัทธวิมุตติในฐานะ7ที่เหลือพิจารณาโดยความไม่เที่ยงส่วนพิจารณาโดยความเป็นทุกข์แล้วก็เป็นกายสักขีทั้งหมดนั่นนี่ในใน1ในของสุดพิจารณามรรคนะพิจารณาโดยความจะได้อรูปฌานด้วยในอรหัตผลนั้นเลิศเลยนะก็เรียกว่าเป็นอุปโตภาคาวิมุตติแต่ถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาในฐานะแรกโสดาปัตติมรรคก็เป็นธรรมานุสารีใน6ฐานะก็เป็นทิฏฐิปัตตะฐานะสุดท้ายก็เป็นอะไรปัญญาวิมุตติใช่ไหมอันนี้โดยในของวิสุทธิมรรคจะได้โดยในของพระอภิธรรมในอะไรปกคระบัญญัติใช่ไหมนะก็ในฐานะแรกโสดาปัตติมรรคเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัทธานุสารีเหมือนกันสัทธานุสารีหรือธรรมานุสารีเรียกว่าธรรมานุสารีก็ได้อะถ้าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือท่านบอกว่าพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเนี่ยแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยท่านเข้าจัดในศรัทธาธุระศรัทธาธุระศรัทธาธุระก็เป็นธรรมานุสารีเป็นสัทธานุสารีเป็นสัทธานุสารีถ้าพิจารณาโดยไม่เที่ยงแต่ว่าเป็นปัญญาธุระเป็นธรรมานุสารีนะมันชื่อของปัญญาใน6ฐานะก็เป็นอะไรใน6ฐานะก็เป็นสัทธาวิมุตติก็ถ้าผู้เป็นสัทธานุสารีมาก่อนก็เป็นสัทธาวิมุตติถ้าเป็นธรรมานุสารีนี่ก็เป็นทิฏฐิปัตตะหกฐานะใช่ไหมครับแล้วก็ฐานะสุดท้ายก็เป็นถ้าเป็นพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงสัทธาธุระก็เป็นสัทธาวิมุตติสัทธาวิมุตติก็เป็นปัญญาวิมุตติครับส่วนธรรมานุสารีก็เป็นปัญญาวิมุตติเหมือนกันเป็นปัญญาวิมุตติหมดเหรอครับคือพวกที่ไม่ได้อรูปฌานนี่พอถึงอรหัตมรรคเนี่ยเป็นปัญญาวิมุตติอรหัตผลนี่เป็นปัญญาวิมุตติหมดเลยแต่ผู้ที่ได้อรูปฌานนั้นเองครับที่เป็นพวกอุปโทภาคาวิมุตตินะครับแล้วสัทธาวิมุตติอ่ะท่านไหนสัทธาวิมุตตินี่ก็สัทธาเป็นสุทธานุสารีขั้นโสดาบันเป็นสัทธาวิมุตติในฐานะทั้งอะไรครับ6แล้วก็เป็นปัญญาวิมุตติในอรหัตผลส่วนธรรมานุสารีก็ธรรมานุสารีในอรหัตในโสดาติโสปาติตาปฏิมาเป็นทิฏฐิปัตตะในฐานะทั้ง6แล้วก็เป็นปัญญาวิมุตติในอรหัตผลส่วนผู้ที่ได้อรูปฌานเนี่ยที่เป็นอุปโตภาคาวิมุตติตอนอรหัตผลเนี่ยอรหัตผลนะครับทุกฐานะเหรอไม่ครับคือขั้นโสดาบันโสดาปฏิมาเนี่ยจะเป็นสัทธานุสารีหรือว่าธรรมานุสารีแล้วแต่ว่ายิ่งด้วยศรัทธาธุระหรือปัญญาธุระอันนี้พิจารณาโดยความไม่เที่ยงอันนี้โดยทุกข์อ่ะโดยทุกข์อ๋อครับคือเนี่ยครับโดยทุกข์ก็อันนี้ครับเพราะว่าหน้าตาก็เหมือนกันครับครับหน้าตาก็เหมือนกันเลยครับคือ
คือความจริงอ่ะในบุคลปัญญัติเนี่ยเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าพิจารณาอะไรเขาบอกว่าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาธุระหรือว่ายิ่งด้วยศรัทธาธุระแล้วก็แจกธุระเป็นสองนะศรัทธาธุระกับปัญญาธุระนะครับส่วนฐานะทั้งหกของผู้ที่ได้รูปฌานนี้ท่านแจกว่าเป็นกายสักขีครับแล้วพออรหัตผลนี่เป็นอุปโตภาควิมุตติพวกนี้ก็พิจารณาด้วยความเป็นทุกข์มากกว่าครับพวกนี้เป็นกายพวกที่อรูปฌานนะครับถ้าพิจารณาเป็นทุกข์โสดาปัตติมรรคเนี่ยสัทธาธุระก็เป็นสัทธานุสสารีปัญญาธุระก็เป็นธรรมานุสสารีฐานะทั้งหกเป็นพวกกายสักขีอรัตผลเป็นอุปโตภาควิมุตติครับใช่ไหมผู้ที่ได้อรูปฌานครับถ้าพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาก็เหมือนกับพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเหรอก็เป็นอันใดอันหนึ่งนะครับสัทธานุสารีกับกายสารีกับธรรมานุสารีโสดาบันมรรคฐานะหกก็ถ้าพวกสัทธาธุระก็เป็นสัทธาวิมุตติถ้าพวกปัญญาธุระก็เป็นทิฏฐิปัตตะอัตถผลก็ปัญญาวิมุตติเหมือนกันครับอาจารย์ครับอย่างเช่นพวกที่เขาได้อรูปฌานเนี่ยเป็นผู้ที่จะไปมากด้วยการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ไปหมดเลยนะครับใช่คือจะไม่มีการพิจารณาโดยความไม่เที่ยงหรือความเป็นอนัตตาเลยนะก็มีไงพิจารณาไงแต่ว่าที่เขาน้อมไปทางด้านสมาธิแสดงว่าเป็นพวกทุกขวิปัสสนามากครับที่น้อมไปในการเจริญสมาธินี่นะครับแล้วสมาธินี่มีกำลังใช่ไหมครับไม่อย่างเช่นถ้าอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยครับท่านก็ได้อรูปฌานได้เลยเหมือนกันแต่ว่าตอนต้นแต่ต้นมาท่านก็ไม่ได้เน้นในเรื่องนั้นหรือเปล่าครับก็เป็นพวกมรรคสิทธิฌานครับหรือพวกมรรคสิทธิฌานท่านพวกนี้ก็ต้องเป็นอุปโตภาควิมุตติครับแต่คิดว่าท่านหลุดพ้นด้วยความท่านมีแสดงไว้ไหมครับว่าหลุดพ้นด้วยเป็นทำไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาไม่แสดงไม่แสดงว่าเป็นสุขาปฏิปทาคิดปาพิญญาครับทั้งสี่ฐานะเลยสี่ทั้งสี่มันเหมือนกับว่าแม้แต่เจริญอรูปฌานนี่มันก็น่าจะมีการพิจารณาในเรื่องของความไม่เที่ยงหรือความเป็นอนัตตาหลุดพ้นไปทางนั้นได้นะครับผมไม่รู้นะแต่มันเหมือนกับว่ามันน่าจะได้แต่ว่าในนี้ก็มันก็ไม่ชัดเจนว่าได้หรือไม่ได้ในแบบพระสูตรนี่มันชัดเจนเลยครับว่าถ้าเป็นพวกกายสักขีคือพวกที่ได้รูปฌานนี่เป็นพวกที่พิจารณาโดยความเป็นทุกข์แน่นอนก็อุปโตภาควิมุตตินี่นะก็แสงตอนไหนอ่ะก็แสดงในถ้าในแนวของพระสูตรแล้วถูกไหมครับแนวพระธรรมพระสูตรรู้เดียวเลยคืออรหัตผลอย่างเดียวนั่นเองอรหัตผลตอนไหนเพราะอรหัตผลเนี่ยมีปัญญาวิมุตติก็มีครับเออคืออรหัตผลนี่หมายความว่าผู้ที่ได้อรูปฌานเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นอุปโตภาควิมุตติหมดเออก็หมดเลยนั่นก็ใครได้อรูปฌานก็เรียกว่าอุปโตภาควิมุตติตรงตัวอยู่แล้วว่าเขาหลุดพ้นจากรูปกายส่วนหนึ่งก็คือได้อรูปฌานนี่คือหลุดพ้นจากพวกรูปกายรวมทั้งนามกายส่วนหนึ่งด้วยนี่หลุดพ้นจากนามกายอีกส่วนหนึ่งด้วยมรรคนี่อรหัตมรรคนะเป็นอรหัตผลก็เรียกว่าเป็นอุปโตภาไกมุตงั้นใครเขาเจริญยินาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าได้รูปฌานเท่าไหร่ก็เป็นอุปโตภาไกมุตหมดดูข้อความในดีกาหน่อยหนึ่งสังขารุปเปกขยานเนี่ยที่ท่านกล่าวว่าถึงความเป็นวิโมกขมุขผ่านทางความหลุดพ้นแล้วก็เป็นปัจจัยการจำแนกพระอริยบุคคลเจ็ดนี้นั้นคำว่ากับยานสองข้างต้นเนี่ยอธิบายว่าเป็นอันเดียวกันกับมูลจิตตุกรรมยตายานแล้วก็ปฏิสังขารุปัสสนาญาณนั่นเองต่างกันโดยประเภทแห่งอาการเป็นไปเพื่อจะยังเนื้อความตามที่กล่าวแล้วให้สำเร็จด้วยอรรถกถาและพระบาลีท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าด้วยเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ดังนี้แม้มูลจิตตุกัมมยตาญาณและญาณอันกระทำอุบายแห่งธรรมหลุดพ้นก็คือปฏิสังขารนุปัสสนาเนี่ยนะก็เป็นชื่อของสังขารุปเปกขาญาณเหมือนกันเพราะเป็นไปด้วยภาวะที่วางเฉยในสังขารทั้งหลายนั่นเองเหตุนั้นท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าสังขารุปเปกขาญาณนี้เป็นอันเดียวกันแท้เ
แต่ได้ชื่อสามชื่อดังนี้ด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวแสดงว่าโวหารว่าสังขารุเปกขามีประชุมแห่งญาณมีมูลจิตตุกรรมยตายานเป็นต้นเป็นวิสัยคำว่าซึ่งอุปาทาเป็นต้นและแก่สังขารทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้โดยอ้างถึงอุปาทะและประวัตตะเป็นต้นเนี่ยการเกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นไปพิจารณานะนิมิตตะอายุหานะอะไรพวกนี้นะปฏิสนธิอาการ15อย่างอ่ะที่พิจารณาตอนอาทีนวญาณคำว่าความใคร่จะสละเสียได้แก่ความใคร่จะปล่อยด้วยการละฉันทราคะอันเนื่องในสังขารนั้นบทว่าปฏิสังขารนังความว่าการพิจารณาบ่อยๆคำว่าปลดเรื่องได้แล้วคำว่าปล่อยไปได้แล้วด้วยอำนาจการปล่อยไปอย่างไม่เพ่งเล็งเพราะถึงความไม่มีอะไรคำว่าในตอนท้ายคือในการเหนือการกระทำอย่างนั้นท่านอาจารย์กล่าวว่าความวางเฉยอยู่ชื่อว่าสันติธนานั่นชื่อของสังขารุเปกขานะหมายเอาความเป็นไปด้วยความสืบต่อกันแห่งญาณเพราะความเป็นผู้วางเป็นกลางแม้ในการค้นคว้าตลอดเวลาที่การแล่นไปสู่นิพพานยังไม่สำเร็จนะก็รอเวลาเท่านั้นเองเป็นการสืบต่อกันนะของญาณสามเนี่ยนะฉะนั้นมันก็ไปอยู่ในระดับเดียวกันแหละเป็นการต่างแต่ยันชนะแต่อัตถะก็เป็นอันเดียวกันบทว่าเอวังความว่าโดยอาการที่กล่าวไว้ในมูลจิตตุกรรมยตากล่าวไว้ว่ามูลจิตตุกรรมยตาจะสาสันติธนาจะความใกล้จะสละเสียนั้นด้วยความวางเฉยด้วยตรงนี้ด้วยความเสมอกันแห่งอาการคือความวางเฉยคำว่าธรรมเหล่านี้จะแก่ธรรมคือญาณเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งธรรมะศัพท์ในที่นี้เป็นปริยายแห่งญาณ นะเพราะเห็นนั้นจึงมีความว่าญาณเหล่านี้คำว่ามีอัตเป็นอันเดียวกันคือมีสภาวะเป็นอันเดียวกันตอนนี้มาดูอุทธานคามินีวิปัสสนาหมายถึงว่าเป็นวิปัสสนาที่เป็นไปกับการออกไปสู่ความออกอุทธานะเนี่ยแปลว่าออกนะคามินีก็แปลว่าไปสู่ความออกอบัตสังขารเสียเวลาอยู่กรรมเขาเรียกอะไรนะอุทธานอุทธานวิธีด้วยครับอุทธานวิธีนะการแสดงอัปบัติโดยการออกวิธีการออก